ในสัปดาห์ที่6พระพุทธองค์เสด็จไปประทับเสวยมุติสุขที่ใต้ต้นมุจลินตลอดสัปดาห์นั้นมีฝนตกพรำตลอดเวลาพญานาคชื่อมุจลินทนาคราชเกิดศรัทธาจึงเข้าไปใกล้แล้วเลื้อรอบพระพุทธองค์เป็นขนบแล้วแผ่พังพานอยู่เหนือพระเศียรป้องกันลมและฝนมิให้ตกต้องพระวรกายได้ครั้นลมและฝนสงบแล้วก็คลายขนดออกแปลงเป็นมานพน้อยเฝ้าถวายบังคมพระพุทธองค์ข้าพระพุทธเจ้ามุจลินนาคราชขอถวายอภิวาทต่อพระพุทธองค์ความสงบเป็นความสุขของบุคคลผู้มีธรรมความยินดีในที่สงบความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายความปราศจากความกำหนัดการพ้นจากกามทั้งปวงเสียได้เป็นความสุขที่ประเสริฐในโลกการกำจัดความถือตัวตนเป็นความสุขอย่างยิ่ง